ีครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มาถึงงาน IAA หรือ Frankfurt International Auto Show ตรงนี้คือทางเข้าแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับภายในงานมีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างแน่นอนครับเรามากันที่ประเทศเยอรมนีรถแบรนด์เยอรมันก็ต้องจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz BMW รวมถึง Volkswagen Group นะครับ Volkswagen Group ก็จะมีแบรนด์ในเครือไม่ว่าจะเป็น Audi Lamborghini Skoda Porsche แล้วก็ Seat นั่นเองนะครับไปชมกันฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างสำหรับบูธแรกที่คุณจะเจอนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วก็คือบูธของ Mercedes-Benz และนี่คือ Smart ครับ Smart เป็นหนึ่งในแบรนด์ของ Mercedes-Benz และนี่คือ2รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวนะครับแล้วก็เตรียมที่จะประกาศราคาขายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ฮะนั่นคือ Smart 42และนี่คือ Smart 44นะครับรถไฟฟ้าเล็กๆน่ารักครับลองมากเลยอ่ะนี่ฮะฟอร์ทูนี่หลังคาเปิดได้พับได้แบบนี้นะครับเจ๋งมากตามมานั่งกันดูฮะเฮ้ยดีอ่ะคือมันดีพอดีเลยอ่ะเฮ้ยใครก็ตามที่ไม่ได้มีครอบครัวนะหรือว่าทำงานคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่ามีแฟนอีกหนึ่งคนนะครับหรือว่าจะรอรับแฟนอย่างเงี้ยครับเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองมากครับเฮ้ยเห็นแล้วชอบอ่ะนี่ดูกันใหม่ครับจิ๊บเก๋ดูเลก้ามากนี่ก็ดีครับนี่เกวัตนะครับเป็นเกวัตของตัวพลังงานนะครับนี่ว่าแบตเตอรี่เราเหลืออยู่เท่าไหร่เราชาร์จเราใช้ไปเท่าไหร่อย่างไรนะครับนี่ฮะเจ๋งอ่ะเฮ้ยช่ององค์ช่องแอร์จอระบบสัมผัสเกียร์สเปคคร่าวๆนะครับสเปคคร่าวๆของคันนี้นะครับก็ง่ายๆเลยฮะวิ่งได้ระยะทางประมาณ140กิโลเมตรไอ้คันนี้145กิโลเมตรนะครับส่วนข้างโฟโฟนั้นวิ่งได้145กิโลเมตรนะครับเฮ้ยน่าใช้มากอ่ะจริงเห็นแล้วชอบอ่ะแต่ราคายังไม่ประกาศนะครับก็แต่เพราะส่วนการชาร์จก็ใช้ชุดชาร์จแบบนี้ฮะนี่ฮะเราจะมีวอชาร์จมาให้เป็นไทท์ทูนะครับนี่ฮะไทท์ทูจะมี7รูนะครับระยะเวลาในการชาร์จถ้าใช้ชุดชาร์จเร็วก็ไม่เกิน30นาทีนะครับเรียบร้อยไปดูกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับห้องของ Mercedes-Benz นะครับก็ต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นเจ้าบ้านนะครับเต็มๆฮอแบบนี้เลยฮะจอใหญ่9จอพร้อมกับการจัดแสดงสวนประหนึ่งคุณอยู่ในคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินระดับโลกนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าวิจิตรการตาสุดๆครับสำหรับฮอของ Mercedes-Benzและนี่คือภายในบูธของ Mercedes-Benz นะครับก็มาเจอคันแรกก็พระเอกของเราครับ GLB นะครับเป็นรถในสไตล์ SUV คันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะไปทำตลาดในบ้านเราแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะครับนะครับมีอะไรกันอีกบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันแบบลงลึกในรายละเอียดเลยนะฮะนี่ครับนอกจากในส่วนของ GLB คันเมื่อกี้ก็จะมี GLE ตัวนี้ครับ400ในส่วนของ Mercedes-Benz นั้นจะมีการโชว์เครื่องยนต์นี่ครับโชว์เทคโนโลยีต่างๆและที่เห็นอยู่นี่คือสุดยอดที่สุดของ Mercedes-Benz Maybach นะครับ S560 4Matic นะครับ 4Matic ก็คือการขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรูหราในระดับที่
สุดๆนะฮะ นี่ฮะมีหรูมากนี่นะครับอันนี้ก็ยังใช่ครับหมายปากครับเปิดให้เราเข้าไปนั่งด้วยฮะก็ต้องลองสิครับมาถึงแล้วฮะนี่ครับภายในโอ้โหดูครับทำงานได้ทานอาหารได้นี่นะฮะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนนี่ครับเห็นว่าที่บ้านไม่มีฮะขออนุญาตนิดนึงครับนี่เห็นนะใช้ได้ครับเรียบร้อยแค่นี้เราก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วครับเดี๋ยวจะไม่ครบนะฮะไม่ใช่อะไรก็ต้องรีบนิดนึงครับง่ายครับเดี๋ยวนะฮะปึ๊บครับก่อนครับโอเคครับนี่เรียบร้อยฮะไปกันต่อให้ดูโอเคเรียบร้อย Thank you sir นะฮะไปลองนั่งไมบักกันเป็นที่เรียบร้อยก็พาไปดูกันต่อครับนี่ก็เป็นในส่วนของเวอร์ชันแรงนั่นคือตัว Mercedes AMG นะครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแรงฮะ GLB ครับ GLB 35 4Matic ครับตัวนี้ก็ A-Class ใหม่นะครับตัว5ประตูนะครับเป็น A45S 4Matic นะครับทักทายเพื่อนนิดนึงครับแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงตรงนี้จะเป็นในส่วนของ EQ นะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าก็คือ Mercedes-Benz นั้นจะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมด MBUX นี่ก็คือตัวที่คอนโทรลต่างๆในบรรดาอุปกรณ์บรรดาฟังก์ชันนะครับก็คือง่ายๆว่าให้ผู้ขับขี่นั้นสามารถใช้งานส่วนต่างๆของรถได้อย่างครบถ้วนที่สุดนะครับส่วนคันที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่คือรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่เปิดจำหน่ายครับนั่นคือ EQC 400นะครับของทาง Mercedes-Benz นะครับภายในชุดระบบขับเคลื่อนนะครับที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าของ EQC ครับและนี่คือการโชว์ตัวระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับนี่คือระบบไฮบริดของ Mercedes-Benz นะครับง่ายๆครับนี่คือเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของอินเวอร์เตอร์และนี่คือแบตเตอรี่นะครับก็ดูฮะว่าเป็นแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันของตัวนี้เป็นส่วนของระบบปลั๊กอินไฮบริดที่อยู่กับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่คือเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็นี่คือชุดที่คอนโทรลของพวกปลั๊กอินไฮบริดทั้งหมดนะครับและแบตเตอรี่จัดมากครับนี่นะฮะ EQC 400ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะไปทำตลาดในเมืองไทยหรือไม่ประการใดนะครับเพราะว่าในแง่ของตัวโปรดักชันเองในตลาดโลกตอนนี้ก็ค่อนข้างขาดแคลนนะครับในแง่ว่ามียอดจองเยอะมากและในส่วนตรงนี้ก็คือสมาร์ทที่เราโชว์อยู่ข้างนอกตอนนี้มีอยู่ข้างในด้วยเรียบร้อยนะฮะตามมาต่อครับไฮไลท์ของ Mercedes-Benz ในงานนี้ Mercedes-Benz EQS รถยนต์ไฟฟ้าระดับ High End นะครับก็ง่ายว่าอยู่ในดิวิชั่นเดียวกับ S-Class แต่ว่าใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับคันนี้ยังเป็นต้นแบบอยู่นะฮะแต่ว่าตัวจริงคาดว่าไม่นานแน่นอนเดี๋ยวจะได้พบกันนี่คือด้านบนนะครับด้านบนฮอของทาง Mercedes-Benz หนึ่งรถต้นแบบนะครับอ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธ Volkswagen นะครับและนี่คือพระเอกของเขาครับ Volkswagen ID 3นั่นเองนะครับหรือ ID 3นะครับ ID Drive ออกเสียงในภาษาเยอรมันครับเป็นรถไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นพระเอกในงานนี้นะครับให้ชมกันแบบรอบคันก่อนนะครับรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็มากับ3ทางเลือกหลักนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ตั้งแต่ขนาด45กิโลวัตต์วิ่งได้330กิโลเมตรขนาด58กิโลวัตต์วิ่งได้450กิโลเมตรและแบบยาวที่สุดนะครับแบบใหญ่ที่สุด17กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้550กิโลเมตรนะครับข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความสนใจมากๆสำหรับงานนี้เลยทีเดียวนะครับโดยตัวนี้ไซส์น่าจะเท่ากับตัว Volkswagen Golf นะครับจุดสำคัญการหนึ่งที่ทำให้ทุกคนให้ความสนใจเจ้าตัว ID 3นี้ค่อนข้างมากนั่นก็คือในส่วนของราคานะครับราคาของเขาคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าจะเปิดตัวด้วยราคาที่ไม่เกิน 30,000 ยูโรหรือประมาณ1ล้านบาทเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าตัว ID 3คันนี้นะฮะว้าวน่าสนใจมากแต่ว่าสำหรับเมืองไทยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้มีโอกาสหรือไม่ประการใดนะครับสำหรับ ID 3นะครับก็ไม่เพียงเท่านี้ไม่เพียงมีไม่ได้มีแต่สีขาวนะครับมีหลากหลายสีนะครับนี่นะฮะมีหลายคันที่จอดโชว์อยู่ในงานนี้ด้วยนะครับนี่ครับโดยพนักงานเสื้อส้มนี้จะเป็นคนที่คอยให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเจ้าตัว Volkswagen ID 3นะครับเผื่อจะเห็นไม่ชัดพาเข้าไปชมภายในนะครับสำหรับภายในของ Volkswagen ID 3เป็นอย่างไรนี่พามาชมครับนี่ครับน่ารักครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วกระทัดรัดและน่ารักดีนะครับดูจอฮะจอใหญ่ครับนี่ปุ่มคอนโทรลแอร์อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเนี่ยคอนโทรลระบบปรับอากาศอยู่นี่ทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ช่องแอร์แล้วก็มีแผ่นที่นำทางจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงในส่วนของตัวเจ้า ID 3นี่คือถ้าเราอยากไปไหนชัดจริงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกดกลับก่อนนี่ฮะว้าวเห็นไหมฮะเจ๋งมากนี่มีเซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะถ้าเราไม่ชอบเราก็กดตอนนี้ปิดระบบแอร์นะครับนี่ครับว้าวเจ๋งมากเลยนี่ฮะดูหน้าจอครับนี่ยังวิ่งได้อีกระยะทาง131กิโลเมตรนะครับอย่างที่บอกไปฮะระยะทางวิ่งก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับนี่คือระบ
บแผนที่ครับซึ่งระบบ Navigator นั้นสามารถระบุที่ชาร์จไว้ด้วยอย่างเช่นถ้าเราสมมุติว่าเราจะไปกรุงเทพเชียงใหม่นะครับก็กดไปเลยว่าเราจะไปกรุงเทพเชียงใหม่เขาจะบอกไว้ว่าเขารู้ด้วยแต่ว่ามีที่ชาร์จอยู่ที่ไหนเขาก็จะวางตำแหน่งว่าขับไปแล้วเนี่ยให้ไปชาร์จที่นั่นกี่นาทีแล้วก็ไปชาร์จต่อตรงไหนบ้างจนถึงจุดหมายปลายทางเราก็จะไม่ต้องห่วงในเรื่องของว่าจะไม่มีไฟเพียงพอในการขับไปถึงนะฮะไม่ต้องพึ่งยานแม่นะครับสำหรับตัวระบบ Navigator ที่อยู่ในเจ้าตัว ID 3ตัวนี้นะฮะแต่อาจจะใช้ได้เฉพาะที่เยอรมันสำหรับในเมืองไทยคงต้องรอการพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับว้าวน่าใช้มากจริงๆครับมันน่ารักอ่ะและที่สำคัญในนี้ขายถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่าราคาจะไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเรามาถึงบูธของ Audi นะครับนี่ฮะและนี่คือ Audi e-tron ชิ้นส่วนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆรถไฟฟ้า 100% คันแรกของ Audi นะครับซึ่งเปิดจำหน่ายในประเทศไทยแล้วด้วยราคาค่าตัว5,50,000 บาทเท่านั้นเองนะครับให้ไปชมแบบเต็มๆแยกส่วนให้ดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับส่วนไฮไลท์ของบูธ Audi จะมีอะไรนั้นตามผมเข้าไปดูกันครับนี่นะในส่วนของรถขายนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีตัว TTRS นะครับแล้วก็ RS7 RS6 นะครับค่อนข้างเยอะอยู่นู่นแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งสิ้น4คันนะครับนั่นก็คือในส่วนของเจ้าตัวรถ Audi AI เริ่มที่คันแรกครับคันนี้ครับ Audi AI B นะครับคนดูเยอะนิดนึงนะครับ AI B ถัดจาก AI B นะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว Audi AI Con นะครับตัวนี้นะครับ CON นะครับเป็นรถในสไตล์รถหรูนะครับและถ้ารถสปอร์ตแน่นอนว่า Audi ต้องทำรถสปอร์ตอยู่แล้วนี่คือ AI Less นี่ครับทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้านะครับและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งโมเดลสำคัญนั่นก็คือรถในสไตล์ SUV ครับ AI Trail คันนี้นี่เองครับ AI Trail ครับซึ่งถือว่าน่าจะเป็นรถ SUV ที่แปลกหูแปลกตาที่สุดรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าในแง่ของอรรถประโยชน์แล้วว้าวว้าวว้าวเลยนะครับขออนุญาตใช้คำนี้นะครับให้ดูภายในครับเรียบร้อยนะครับสำหรับบูธ Audi สำหรับบูธนี้คือ Jaguar และ Land Rover นะครับมาถึงปุ๊บก็เจอนี่เลยฮะเจ้าเสือไฟฟ้าครับ Jaguar I-PLACE นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนะครับที่มีสมรรถนะชนะใจบรรดาคณะกรรมการซึ่งตัดสินรางวัลอย่างรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีเอาชนะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกที่สามารถเอาชนะรถยนต์ใช้เครื่องยนต์ได้นะครับนี่ฮะกวาดรางวัลทั่วโลกครับได้ World Car of the Year นะครับสำหรับเจ้าจากั่ว I-PACE นั้นก็มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับผ่านทางตัวแทนจำหน่ายอย่าง Inchcape ประเทศไทยนั่นเองนะครับส่ว
วนไฮไลท์จริงๆอย่างคันนี้น่าจะไม่ได้เห็นในเมืองไทยนะครับยังไม่เคยเห็นในเมืองไทยนี่ตัวแต่งพิเศษนะครับ Transport แต่เป็นเวอร์ชั่น XF เวอร์ชั่น Wagon นะครับหรือว่าตัวแบบ5ประตูรถแวนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีไปทำตลาดในเมืองไทยหรือไม่แต่ว่าส่วนที่เป็นไฮไลท์จริงๆของบูธนี้เลยนะฮะนั่นคือตัวนี้ครับ Land Rover Defender นะครับ Defender ใหม่นะครับตัวนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในแบบนี้เลยนะครับให้ดูครับล้อใหญ่มาก27545R22ครับตัวนี้จะเป็นรุ่น3ประตูนะครับแล้วก็จะมีทั้งรุ่น5ประตูด้วยนะครับคันนี้เป็นรุ่น3ประตูเดี๋ยวพาไปดูรุ่น5ประตูครับตัวนี้ฮะหน้าตาแบบนี้นะครับมีคนดูเยอะมากเพราะนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกของเขาสำหรับเจ้าตัว Defender นะครับภายในสวยมากครับเขาบอกว่าภายในนี่หรูหราอลังการไม่เสียชื่อของความเป็น Land Rover นะครับตอนนี้รถที่เปิดตัวมีทั้งหมด3คันเต็มทุกคันครับคนเข้าดูไม่มีขาดสายเลยจริงๆครับสำหรับเมืองไทยน่าจะมีเข้าไปแน่ๆอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับนี่ฮะให้ดูภายในครับสวยงามมากจอเป็นจอแบบ TFT แล้วนะครับเป็นจอดิจิตอลทั้งหมดนะครับส่วนหน้าจอตรงกลางนั้นน่าจะเป็นขนาด10นิ้วนะครับนี่นะเคลียร์อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆการจัดวางดีไซน์รู้สึกได้ถึงความดุดันแล้วก็อรรถประโยชน์ตามสไตล์ของ Defender นะครับขณะที่นี่ฮะเบาะนั่งหนาดีครับมีสลูปด้วยครับลำโพงก็เป็นเมอริเดียนผิวสัมผัสต่างๆดูเดินหมุดเฮ้ยเก๋และเท่มากครับว้าวครับแล้วก็ไฟท้ายแปลกตาดีมากโอ้พื้นที่ด้านหลังกว้างขวางครับสำหรับรุ่น5ประตูนี่พื้นที่ด้านหลังกว้างมากเลยฮะของนี่ดูให้ความรู้สึกที่บึกบึนมากครับโอ้น่าจะถูกใจบรรดาขาลุยทั้งหลายนะครับว่าสำหรับถ้าเจ้า Defender ถ้าเข้าไปทำตลาดในประเทศไทยนะฮะมีแนวโน้มครับมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะทำตลาดในประเทศไทยอ่ะไปดูรุ่นอื่นๆกันต่อนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับสำหรับในบูธของ Jaguar และ Land Rover นะฮะก็นี่คือ Defender ตัวพิเศษครับส่วนนี้คันนี้ครับ DiscoveryRange Rover ตัวท็อปสุดครับ Vela Biography นะครับนี่ Vela ตัวท็อปเลยนะว้าวดูใหญ่อ่ะใหญ่มากครับใหญ่มากจริงๆแล้วก็ถัดมาอีกตัวนะครับคือ Range Rover Sport นะครับท้องฟ้าหลังฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนนะครับมาทำคาร์บอนคาร์บอนเทปล่านะครับมี Defender อยู่ข้างบนนี้อีกคันนึงนะครับ Defender สวยจริงอ่ะสวยไหมฮะท่านผู้ชมผมชอบนะโหเห็นแล้วอยากซื้อไปลุยเลยอ่ะสวยมากนี่คันนี้ครับ Defender แต่งเป็นรถกู้ภัยครับแจ๋วดีอ่ะรถพยาบาล
คาด้วยไม่ใช่หลังคาขออภัยบริเวณฝากระโปรงหน้าครับเป็นแบบนี้แจ๋วว่าแจ๋วก็รอลุ้นฮะว่าจะได้เข้าไปทำตลาดในเมืองไทยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเข้าไปในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับเรียบร้อยสำหรับบูธแลนด์โรเวอร์สำหรับ BM ครับนี่คือไฮไลท์ของ BM เลยนะฮะการเปิดตัวเจ้าคอนเซ็ปต์4นะครับหรือว่าคอนเซ็ปต์4ตัวนี้น่าจะมาแทนซีรีส์4ตัวใหม่นะครับนี่คือเผยโฉมครั้งแรกยังเป็นรถคอนเซ็ปต์คาร์อยู่นะครับนอกจากนั้นในบูธของ BM ก็มี i8 ครับ i8 ตัวนี้ก็มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับนะฮะ i8 Coupe แล้วก็พามาชมโอ้รถคอนเซ็ปต์ในคันนี้ล้อหมดแล้วฮะครับคันที่เห็นนั่นคือ Vision Next นะครับเป็นรถแนวคิดต้นแบบอาจจะไกลไปสักนิดนึงเพราะว่าเขาปิดล้อไม่ให้เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งคันที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ BMW นะครับส่วนคันนี้คือซีรีส์8 4ประตูนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ M850i เป็นเวอร์ชั่น4ประตูฮ่าๆมงเซ่ปกติเราเห็นซีรีส์8เป็นตัวเวอร์ชันคูเป้นะครับแต่คราวนี้เป็นเวอร์ชัน4ประตูนะฮะและนี่เป็นอีกหนึ่งรถคอนเซ็ปต์ M Next นะครับเป็นรถในตระกูล M นะครับก็เป็นรถแนวคิดเช่นเดียวกันนะครับเผยโฉมครั้งแรกในงานนี้นะครับอีกไม่นานจะได้เห็นแน่ๆครับสำหรับรถคันจริงๆอ๋อนี่ครับซีรีส์3แวกอนนะครับมีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ว่าลองติดต่อดูครับมีครับส่วนคันนี้ก็เปิดตัวในเมืองไทยไปแล้วนะครับสำหรับ Z4 นะครับ C4 ส่วนนี้ M1ซีรีส์1ครับซีรีส์1เวอร์ชั่น5ประตูสวยดีว้าวอ้าวตรงนี้เข้าได้ฮะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเจ้าตัวคอนเซ็ปต์คาร์คันนี้ครับนี่เป็นคอนเซ็ปต์คาร์นะครับให้เห็นกันทุกมุมของเจ้า BMW i Next นะครับและนี่คืออีกหนึ่งบูธนะครับที่มาคู่กันกับ BMW ครับเพราะว่าถือว่าเป็นแบรนด์ในเครือนะครับนั่นคือบูธมินิครับนี่มินิอิเล็กทริกรถไฟฟ้า 100% นะครับ Cooper SE ส่วนด้านในนั้นก็จะมีในส่วนของLounge นะครับก็ใครก็ตามที่มางานนี้ก็แวะมาชมกันได้ครับนี่เป็นไฮไลท์ของงานเลยฮะสำหรับตัวมินิที่เป็นอิเล็กทริกสังเกตว่าแทบทุกแบรนด์ที่มาออกนะครับก็จะมีในส่วนของรถไฟฟ้ามาจัดแสดงด้วยอย่างขาดไม่ได้ส่วนข้างในนู่นจะเป็นของพรีเมียมนะครับก็ซื้อไปเป็นของฝากกันได้เอานะฮะอ่ะอีกหนึ่งเจ้าบ้านนะครับโอเปิ้ลนะฮะนี่ชื่อว่า Corsa E นะครับเป็นรถแบบ Plug-in Hybrid ครับอีกไม่นานก็จะมีตัวที่เป็นเวอร์ชั่นอิเล็กทริกล้วนๆนะครับก็คือแค่เวอร์ชันไฟฟ้าล้วนๆก็ต้องมีตามออกมานะครับเพราะทิศทางการพัฒนาของโลกปัจจุบันไปในแนวนี้เฮ้ยนี่ Corsa เก่าครับ B1987 ครับใครที่เป็นสาวก Corsa นี่เขาเอามาโชว์ด้วยส
ียดายนะครับที่ Open ไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยแล้วแล้วก็ Open ที่จำหน่ายในยุโรปนั้นก็แยกตัวออกมาจาก GM นะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทเป็นคนละส่วนกันกับ Open ที่อยู่ภายใต้เครือของ General Motors นะครับนี่ชุดแบตเตอรี่ครับของทาง Open แล้วก็เรียบร้อยครับครบถ้วนสำหรับฮอ11นี้นะครับแล้วเราก็มาถึงด้านในของ Ford ครับนี่คือ Ford แล้วคันที่เห็นอยู่นี่เป็นไฮไลท์ไม่ใช่ไฮไลท์เป็นเลือดธงของเขาครับนั่นคือเจ้า Explorer ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น Plug-in Hybrid นะครับนี่ฮะคันใหญ่มากครับ Explorer ก็เคยมาทำตลาดในเมืองไทยนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ยุติการทำตลาดไปนะครับหลังจากที่โรงงานที่ออสเตรเลียนั้นยุติการผลิตนะครับส่วนตัวนี้ก็ Explorer นะครับและที่บอกไปเมื่อกี้ครับคันนี้ครับ EcoBoostHybrid Puma ก็ถือว่าเป็นรถไซส์ซับคอมแพคนะครับต้องเรียกว่าไซส์คอมแพคไม่ถึงคอมแพคเพราะว่าถ้าคอมแพคนี้ต้องเป็นคูก้าคันนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Puma นี่ถือว่าเป็นไซส์ซับคอมแพคนะครับซับคอมแพคก็ไซส์เดียวกับประมาณ HRV ทํานองนั้นนะฮะนี่ครับส่วนคูก้าก็จะชนกับ CRVส่วนใหญ่ที่จัดแสดงในโซนนี้ทั้งหมดก็เป็นรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนร่วมด้วยนะครับสำหรับในบูธ Porsche นะครับพระเอกไม่ใช่ใครอื่นนะฮะ Porsche Taycan นะครับก็รถไฟฟ้า 100% นะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อวันที่4กันยาเปิดตัวไปทั่วโลกนะครับ3แห่งทั่วโลกเปิดตัวพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นที่จีนที่ยุโรปแล้วก็ที่อเมริกานะครับสำหรับวันนี้คือการเผยโฉมครั้งแรกในงานจัดแสดงรถนั่นก็คืองานแฟรงก์เฟิร์ตออโต้โชว์ไทคานสวยไหมฮะต้องบอกว่าสวยสวยมากๆเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับก็มากับเทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวลต์นะครับขุมพลังการขับเคลื่อนของเขาใช้มอเตอร์หน้า1ตัวและมอเตอร์หลัง1ตัวนะครับเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับขณะที่กำลังสูงสุด761แรงม้านะครับในโหมดโอเวอร์บูสต์นะแต่ว่าในสเปคมาตรฐานทั่วๆไปอยู่ที่625แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด 1,000 กับ50นิวตันเมตรตัวเลขไม่ผิดนะครับ 1,000 กับ50นิวตันเมตรครับนี่ฮะชมรอบๆคันคันนี้หมุนให้เราดูนะครับรุ่นย่อยมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือรุ่นเทอร์โบและรุ่นเทอร์โบ S บอกไว้ก่อนว่าชื่อรุ่นเทอร์โบนั้นไม่ได้แปลว่าเขามีเทอร์โบอยู่ในรถนะฮะเขาไม่ได้มีเครื่องยนต์เขาเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าการใช้คำว่าเทอร์โบนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับพละกำลังของรถคันนี้ไม่แตกต่างจากการมีเทอร์โบนั่นเองนะครับสำหรับเมืองไทยเปิดรับสั่งจองแล้วแต่แน่นอนว่าคุณจองวันนี้คุณต้องรอคิวไม่น้อยกว่า 20,000 คิวนะครับเพราะว่ามีคนจองล่วงหน้าก่อนที่จะเห็นรถแล้วมากกว่า 20,000 แอปพลิเคชันเรียบร้อยทั้งบูธของตัว Porsche นั้นส่วนใหญ่จะจัดแสดงทุกอย่างของ Taycan นะครับขณะที่รถธรรมดาทั่วไปนั้นจะอยู่ด้านบนนะครับนี่เรียกว่าเป็นพระเอกจริงๆของงานนี้สำหรับบูธ Porsche เลยนะครับนี่คือ Porsche Panamera นะครับตัว GT Sport Gran Turismo ฝั่งตรงข้ามกันครับตลอดการของ Porsche นั่นก็คือ911ครับมากันกับตัวเวอร์ชั่น
911 Carrera ครับตัวธรรมดาและตัวเวอร์ชั่น911 Cabriolet นะครับก็คือเวอร์ชั่นสภาพเปิดได้นะครับครบถ้วนเรียบร้อยครับสำหรับบูธ Porsche ในงาน Frankfurt International Auto Show สำหรับตรงนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับที่เป็นส่วนกลางของทุกฮอนะครับก็จะเป็นการทดลองขับในแบบออฟโรดนะครับนี่ฮะก็จะมีทั้งตัว G Class มีทั้ง Volkswagen มีทั้งตัว Ford Ranger Raptor นะครับจริงฮะ Ford Ranger Raptor มาอยู่ในงาน Frankfurt International Auto Show ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะนี่และที่เห็นอยู่นี่เลยฮะคันนี้ครับบอกได้เลยว่านะครับว่าเอียงกันชนิดที่เรียกว่าถ้ารถคุณไม่แน่จริงจะขับไม่ได้นะครับรวมถึงความสูงความชันต่างๆนี่ถือว่าโหดสำหรับรถในสไตล์ออฟโรดใครไม่เจ๋งจริงผ่านไม่ได้แน่นอนครับตรงนี้คือส่วนจัดแสดงของทางJaguar I-PACE ซึ่งจะให้ท่านได้ทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า Jaguar I-PACE นะครับในเป็นการแข่งแบบจับเวลาด้วยนะฮะนี่ฮะส่วนตรงนี้นี่คือซิมูเลเตอร์ของทาง Mercedes-Benz นะครับก็มาเล่นกันได้นะฮะเป็นการจำลองการขับในแบบรถแข่งแท้ๆของทาง Mercedes ส่วนนี้คือ Mercedes Card นะครับก็ใครที่ก็ตามที่มีบัญชีอยู่ในประเทศเยอรมันนะฮะสามารถมาเปิดบัญชีได้ครับส่วนตำแหน่งนี้เป็นของ Leno ครับให้มาทดลองถ่ายรูปได้ครับตรงนี้คือส่วนจัดแสดงทางด้านนอกของ Ford นะครับและที่เห็นอยู่นี่คือ Puma EcoBoost Hybrid นะครับก็ครั้งแรกครับการเผยโฉมครั้งแรกในโลกในงานนี้ฮะสำหรับ Ford Puma Hybrid นะครับส่วนด้านบนนั่นคือ Fiesta EcoBoost Hybrid นะครับนี่เทคโนโลยีบูฟเฟอร์ส่วนคันนี้คือ Ford Kuga นะครับเป็นรถแบบ Plug-in Hybrid ของทาง Ford นะฮะ Ford นั้นก็จะมีรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมนะฮะไม่ใช่ไฟฟ้า 100% นะครับจะเป็น Hybrid และ Plug-in Hybrid อยู่หลายรุ่นนะครับรวมถึงนี่ฮะFocus EcoBoost Hybrid ก็มีและนี่คือ Mondeo ตัวแวนก็เป็น Hybrid เห็นไหมฮะว่าส่วนใหญ่ค่ายรถทุกค่ายนะครับก็จะพัฒนารถไปในแนวทางของรถยนต์ไฟฟ้ากันทั้งนั้นนะครับก็เป็นอันว่าพาชมกันจนครบทั้งงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วพบกันใหม่อีกครั้งเมื่อชาติต้องการนะครับบ๊ายบาย IAA